ิดตำนานครูเพลงดังชาลีอินทรวิจิตรเสียชีวิตอย่างสงบคอหวยแห่ซื้อเลขอายุเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวงการเพลงเศร้านะคะเมื่อครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะครูเพลงชื่อดังเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย98ปีนะคะโดยครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2466ที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะก่อนเข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือจบโรงเรียนอำนวยสินนะคะและโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นแรกนะคะครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะมีผลงานประพันธ์คำร้องเพลงเกือบ 1,000 เพลงนะคะเพลงที่มีชื่อเสียงได้แก่สดุดีมหาราชาแสนแสบชาฉลอมสาวนครชัยศรีทุ่งรวมทองมนรักดอกคำใต้แม่กรองเลือนแพจำเลยรักแล้วก็ผลงานการแสดงเช่นสวรรค์มืดปีพ.ศ.2501นะคะจอมใจเวียงฟ้าปีพ.ศ.2505ไอ้ฝางหลอกพม.ปี2525และกำกับภาพยนตร์อีกจำนวนมากนะคะเช่นปราสาททรายนะคะในปีพ.ศ. 2512นะคะกิ่งแก้วปี2513นะคะและสื่อกามเทพปี2514นะคะและก็ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะคะผู้ประพันธ์คำร้องกำกับภาพยนตร์นะคะประจำปี2536นะคะโดยครูชาลีนะคะในวัยหนุ่มนอกจากจะแต่งเพลงแล้วนะคะยังเคยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หลายเรื่องด้วยกันนะคะและก็ได้รับรางวัลมากมายทั้งรางวัลตุ๊กตาทองรางวัลสุพรรณหงส์และก็รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติแต่งานที่สร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดคือการเขียนบทเพลงและยังทำให้มีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์มาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีหลายเพลงที่นำไปประกอบในละครและภาพยนตร์จำนวนมากนะคะโดยในปี2536นะคะครูเพลงชื่อดังคนนี้นะคะได้รับการเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาศิลปะการแสดงผู้ประพันธ์คำร้องแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์นะคะซึ่งถือเป็นบุคคลเดียวของประเทศนะคะที่ได้รับเกียรติสูงสุด2ด้านนะคะคือด้านประพันธ์คำร้องและกำกับภาพยนตร์อีกทั้งยังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะคะครูชาลีนะคะชื่อเดิมว่าสง่าอินทรวิจิตรนะคะเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคม2466นะคะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะได้สมรสกับนักแสดงหญิงศิลินทิพย์สิริวัลนะคะซึ่งหายไประหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอีจู้กู้ปู่ป้าเมื่อวันที่3ธันวาคม2530นะคะจนถึงปัจจุบันยังหาตัวไม่พบนะคะภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะครูชาลีได้แต่งเพลงชื่อเมื่อเธอจากฉันไปเพื่อระลึกถึงภรรยาผู้เป็นที่รักด้วยนะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนะคะแห่ซื้อเลขวันเดือนปีเกิดเลขอายุของครูชาลีเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับครูชาลีนี่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขอายุเลขวันเดือนปีเกิดนะคะเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่เกลี้ยงแผงเลยนะคะย้ำอีกครั้งนะคะครูชาลีนะคะจากไปด้วยวัย98ปีนะคะเมื่อเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะคะหลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชนานหลายเดือนนะคะโดยท่านเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมปีพ.ศ. 2466นะคะโดยวันนี้นะคะจะมีการตั้งศพที่วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ